เราได้กลอยมาแล้วนะคะวิธีการหมักจากหัวมานะคะกลอยข้าวเหนียวนะหมักจากหัวหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเวลาเราจะทำอาหารนะเราได้กลอยมาเราเปิดแล้วเราล้างน้ำ2น้ำ3น้ำเลยนะคะแช่ไว้3ชั่วโมงนะแช่ไว้3ชั่วโมงล้าง 2-3 น้ำแล้วแช่ไว้3ชั่วโมงแล้วเราก็เอามานึ่งกันนะคะนึ่งทานนะคะกับงานะคะกับงาคั่วน้ำตาลเกลือนะคะมะพร้าวถึนทึกขูดขาวนะคะกับข้าวเหนียวเราล้างไปส่วนที่เราจะตากแห้งเราก็นำส่วนที่เราล้างแล้วเสด็จน้ำแล้วไปตากแห้งได้นะส่วนที่เราจะนึ่งเราก็มานึ่งได้เลยนะคะมานึ่งได้เลยนี่คือวิธีกรรมวิธีโบราณเลยนะข้าวเหนียวกลอยเคยได้ยินไหมคะข้าวเหนียวกลอยเป็นเด็กๆชอบทานมากเลยนะคะชอบทานมากเป็นอาหารที่หาได้ไม่ยากในชนบทเลยนะคะนี่นะคะจากน้ำที่หนึ่งเราบีบมานะคะบีบคั้นมาสู่น้ำที่สองนะน้ำจะเริ่มใสขึ้นนะคะน้ำจะเริ่มใสขึ้นแล้วเราก็คั้นน้ำที่สามน้ำที่สี่เลยนะแล้วก็แช่น้ำไว้3ชั่วโมงนะคะแล้วเรามานึ่งกันช่วงเราแช่กลอยนะคะเราล้าง3น้ำ4น้ำจนน้ำใสแล้วนะเราก็มาแช่กลอยทิ้งไว้3ชั่วโมงนะคะกลอยอันนี้มีกรรมวิธีการทำมาแล้วนะคะจากคนขายกลอยนะคะมีกรรมวิธีเยอะแยะมากมายแล้วเราสั่งจากคนขายกลอยมานะคะเป็นกลอยข้าวเหนียวนะมาถึงเรานี่เราล้าง 2-3 น้ำนะแล้วแช่อีก3ชั่วโมงนะคะแล้วช่วงรอนี่เรามาล้างข้าวเหนียวเพื่อเตรียมนึ่งนะคะนึ่งทานกับกลอยนะเรามาล้างข้าวเหนียวกันเลยนะคะล้างข้าวเหนียว 3-4 น้ำเพื่อให้น้ำใสเหมือนกันและแช่ไว้3ชั่วโมงเหมือนกันนะคะเวลานึ่งนึ่งพร้อมกันนะคะเราใส่น้ำและล้างข้าวเหนียวจนน้ำใสนะ2น้ำ3น้ำนะคะเราล้างเราใช้มือยี่เลยนะคะยี่ให้เมือกขาวๆเขาออกมาเลยนะ2น้ำ3น้ำจนน้ำใสนะคะแล้วเราแช่ไว้3ชั่วโมงเช่นกันค่ะเราก็แช่ข้าวเหนียวไว้รอเลยนะคะเราได้มาแล้วแช่ข้าวเหนียวแช่กลอยนะแล้วเราไปทำมะพร้าวถึนนี่นะคะมะพร้าวถึนทึกเดี๋ยวเราจะปอกแบบโบราณเลยนะเดี๋ยวเราไปปอกมะพร้าวถึนทึกรอข้าวเหนียวกับกลอยกันเลยนะคะแล้วขูดรอเลยมะพร้าวพอเราปอกเปลือกนอกเสร็จนะคะเรามาผ่าแล้วเราเก็บน้ำไว้นะคะกรองน้ำไว้ใช้บางส่วนมูลข้าวเหนียวและกลอยนะเพื่อให้นิ่มนะเราเก็บน้ำไว้นะคะเมื่อเราแช่น้ำไว้3ชั่วโมงนะคะเราก็ไปนึ่งกันเลยนะคะข้าวเหนียวก็เหมือนกันเราไปนึ่งกันเลยค่ะมะพร้าวของเราเปลือกเขียวอย่างนี้นะคะเราปอกเสร็จมาแล้วได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขูดด้วยตีนแมวและเราทำหน้ากะทิรอหมุนข้าวเหนียวกลอยเราเลยนะคะเมื่อเราผ่ามะพร้าวเสร็จแล้วนะคะเราขูดด้วยตีนแมวแบบนี้นะน่ะมะพร้าวกามแคะกำลังเนี้ยกำลังพอดีเลยนะคะน่ะทึนทึกค่อนข้างอ่อนจะเรียกว่ามะพร้าวกามแคะนะเราขูดไม่ให้ติดกะลาดำนะเราขูดไม่ให้ติดกะลาดำนะคะพอเราขูดเสร็จเราเคาวเกลือเล็กน้อยนะคะมะพร้าว1ลูกนี่เราเคาวเกลือแค่นิดเดียวนะหยิบมือประมาณไม่ถึงครึ่งช้อนชาดีนะแล้วเรานำไปนึ่งกันบูดนะคะเรานำไปนึ่งกันบูดเราขูดไปเรื่อยๆจนหมดลูกเลยนะคะแล้วเรานำไปนึ่งแล้วเรามาทำกะทิส่วนมูลกันนะคะกะทิส่วนที่มูลกลอยและมูลข้าวเหนียวนะThank you.
เราได้แล้วเราคล้าวเกลือเล็กน้อยนะไม่ต้องให้เยอะนะจิบมือนิดๆพอคำประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะไม่ให้เค็มมากนะคะแค่ปลาแล่มปลาแล่มนะแล้วเรานำไปนึ่งนะคะเรานำไปนึ่งแล้วเรามาทำน้ำมูลส่วนของกลอยกันนะคะกลอย500กรัมนะคะกะทินะคะข้นๆเลย1ถ้วยครึ่งนะคะน้ำตาลทรายถ้วยครึ่งเกลือ1ช้อนชานะส่วนของมูลกลอยนะคะและกะทิส่วนมูลข้าวเหนียวก็กะทิถ้วยครึ่งน้ำตาลทรายถ้วยครึ่งเกลือ2ช้อนชาเหมือนกันนะคะเรามาเทกะทิรวมกันแล้วนำไปตั้งไฟให้ร้อนนะเพราะว่าเวลามูลทั้งข้าวเหนียวต้องร้อนกลอยต้องร้อนและกะทิต้องร้อนนะคะส่วนของงาคั่วนะคะจะมีน้ำตาลทราย300กรัมงา1ถ้วยนะคะเกลือ1ช้อนชานะเราคั่วงาแล้วบุกพอแตกแล้วนำมาผสมรวมกันใส่โหลไว้นะคะรอโรยขนมนะ